แลคตาซอยไม่หยุดอยู่กับที่ไม่มีตกเทรนด์ชอบแลคตาซอยกล่องใหม่เทพที่คอยปกปักรักในช่วงที่แล้วทั้งคู่ก็ผ่านคำถามห้องที่2มาอย่างสบายสบายแม่ไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่การเลือกไปต่อของทั้งคู่นั้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วทันใจเลยทีเดียวและคำถามในห้องนี้ทั้งคู่จะผ่านไปได้หรือไม่ติดตามชมกันต่อได้เลยจ้าไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่ออยู่แล้วครับไปต่ออยู่แล้วนะฮะไปต่อเลยมาโอ้โหบอกเลยว่านี่เป็นของรางวัลที่คุณต้องอยากได้แน่นอนนี่คือหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน LG มูลค่า 26,990 บาทการทำงานของเขานะฮะโดยเฉพาะคุณแม่บ้านนี่ผมสูงวิญญาณเซลล์ขายของเลยแล้วกันชุดก็ให้ครับคุณตั้งเอาไว้เฉยๆนะครับนี่คือแท่นชาร์จเขาจะโคจรรอบบ้านคุณเลยติ้ว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 ระหว่างที่โคจรไปเนี่ยเขาก็จะดูดฝุ่นทำความสะอาดบ้านไปเรื่อยๆเจอโต๊ะเจอตู้เขาจะหลบเองถ้ามีความฉลาดเจอขั้นบันไดเขาไม่โง่นะฮะเขาแบบเอ้ยสูงถอยเว้ยติ้วติ้วติ้วแบตจะหมดอย่างนั้นแล้วไหมกลับฐานครับกลับมาชาร์จแบตฉันหมดแบตฉันหมดกลับมาชาร์จเองด้วยครับเพราะแบตฉันเต็มฉันไปต่อนี่ฉลาดมากคุณจะรักมันอย่างกับเมียเมียไม่ความสะอาดเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นทำไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนนิดนึงครับยังไงฮะคืออันนี้อยู่ในช้อยที่แฟนผมอยากได้เฮ้ยดีเลยใช่ไหมแอมพุ้ยเกียรติกวาดบ้านถูกไหมแล้วเรามีนวัตกรรมเราจะมานั่งกวาดบ้านทำไมคุณควรเป็นเจ้าของมันและคำถามในห้องนี้โอ้โห4ตัวเลือกต่อไปนี้ครับ1หนังสัตว์สัตว์ทั้งอื่นก็ได้ครับมาสัตว์ทั้งอื่นก็ได้ครับหนังสัตว์แม่แต่คุณผู้ชมไม่สบายใจอ่ะมาทางนี้แล้วกันหนังสัตว์ครับ2จังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุง3จังหวัดดนตรีทางใต้และ4กลองตะลุงกลองตะลุง4ตัวเลือกนะครับหนังสัตว์จังหวัดพัทลุงจังหวัดดนตรีทางใต้และกลองตะลุงคำถามครับคำว่าตะลุงหมายถึงอะไรนี่รายการอยากให้จริงๆหรือเปล่าครับของง่ายจะตายใครก็ตอบได้ทุกคนตอบได้ใช่ไหมดูดิฮะทุกคนรู้คำตอบใช่ไหมดูสิฮะใครก็รู้นั่นนะฮะเขารู้สึกมันผมโง่ที่สุดในประเทศคำว่าตะลุงเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะคุณเคยอยู่แล้วว่าหนังตะลุงใช่แต่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงหนังสัตว์เพราะว่ามันต้องใช้หนังสัตว์ฉลุเป็นลวดลายขึงกับจอแล้วมีแสงเงาครับหรืออาจจะหมายถึงจังหวัดพัทลุงหรืออาจจะหมายถึงจังหวัดดนตรีทางใต้ตุ้งนุงตุ้งนุงหรือกองตะลุงปุ้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 งปรึกษากันสิครับคิดว่าไม่ใช่แน่เอามันออกคือตะลุงเนี่ยเคยได้ยินต้องบอกเลยผมน่าจะใช้คำว่าโชคดีบ้างฮะโชคดีบ้างว่าตะลุงเนี่ยผมเคยได้ยินบ่อยๆเพราะว่าแม่จะบอกว่าเนี่ยตะลุงคนนี้เมาทุกวันเลยตะลุงอันนั้นตะลุงไม่เกี่ยวกับตะลุงอันนี้ตะลุงตาลุงคนนั้นอีลุงคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้นี่ผมนึกว่าผมโชคดีนะไม่ไม่คุณโชคร้ายมากคุณโชคร้ายมากตาลุงเนี่ยบอกตรงๆเลยฮะฮะเคยได้ยินแต่ไม่เคยดูผมไม่เคยดูเลยครับหนังตาลุงผมทันดูตอนเด็กๆหนังตาลุงกลายเป็นของหายากพอๆกับหนังกลางแปลงกลางแปลงฮะหนังตาลุงเนี่ยเขาจะมีแผ่นหนังสัตว์นะฮะแกะสลักรูปตัวละครฉลุลวดลายแล้วฉายกับจอที่มีเงาจะเป็นคือดูเงาเคยเห็นมันก็จะแง่งี้เอาละอันสุดท้ายเลยนะฮะกองเลยนะครับนะกองตะลุงกองตะลุงกองตะลุงนั่นไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้าคิดเลยข้อนี้โอ้โหคุณแอมนี่ถึงกับต้องโยนการตัดสินใจให้คุณยัดเลยทีเดียวนะครับแม่ทบทวนคำถามให้ดีนะครับพี่ยัดเพราะถ้าตอบผิดขึ้นมาแล้วก็นอกจากจะไม่ได้ของรางวัลกลับบ้านนะครับอาจจะโดนภรรยาบ่นหูชาก็ได้นะจ๊ะกองตะลุงเนี่ยกองตะลุงไม่รู้จักหนังตะลุงไม่เคยดูจังหวัดพัทลุงก็ไม่เคยไปหนังตะลุงก็ไม่เคยดูหนังตะลุงก็ไม่เคยดูกองตะลุงไม่เคยได้ยินหนังสัตว์ก็ไม่รู้คงไม่ใช่เสือดำอ่ะไม่ใช่ตัดที่คุณคิดว่าความเป็นไปได้น้อยที่สุดตามความรู้สึกคุณออกก่อน
น่าจะตัดเครื่องนี้ออกครับดูทางไม่น่าจะได้เลยเดี๋ยวจะไปใจคืนนี้ไว้ดีฮะคืนนี้ไว้ก่อนหนังสัตว์หนังสัตว์แต่นั่นนี่ก็บอกอยู่ว่าหนังตะลุงก็ทำมาจากหนังสัตว์ใช่ไหมครับตัดกองตะลุงตะลุงตะลุงต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 ะลุงนี่ผมถ้าตัดออกนี่วิเคราะห์ด้วยความรู้สึกล้วนๆเลยเพราะอย่างนี้ถ้าที่ฟังดูไม่มีอ้างอิงหลักวิชาการเลยใช่ครับผมว่าถ้ามันง่ายก็คงไม่เอามาผมกำลังคิดอยู่ว่าหมวดในคำถามเนี่ยที่ให้คำตอบมาเนี่ยมันมีความกระจายกันอยู่แต่มันมีบางอันที่กระจายไปไกลมากบางอันก็รู้สึกว่ายังใกล้ๆอยู่หนังตะลุงมันยังเป็นใช้คำว่าเหมือนพิธีกรรมหนังฉายหนังกองเป็นอุปกรณ์หนังสัตว์ก็เป็นวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุกองเป็นวัสดุก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีวัสดุใกล้เคียงกันที่คุณจะเอาอะไรคิดวะเนี่ยเรื่องจากอะไรวะเนี่ยนี่กำลังวิเคราะห์จากช้อยส์ใช่ครับอีกอันนึงเป็นจังหวัดผมบอกเลยฮะคนที่ช่องของเรานี่จบปริญญาเอกทุกคนนะฮะจบปริญญาเอกด้านเกมโชว์กันทุกคนนะครับเขารู้ว่าคุณต้องคิดแบบนี้เขารู้เลยว่ายัดเฟ่เฟ่นะกับเมียนะต้องคิดแบบนี้แน่ๆเขาจึงดักทางให้หมดแล้วกูมาทำไมวะเนี่ยแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าผมจะตัดกองออกเขาไม่รู้ฮะคุณจึงตัดกองออกครับตัดกองตะลุงออกครับหลังจากนี้เขาไม่รู้แล้วฮะตอนนี้เราเหลือหนังสัตว์จังหวัดพัทลุงและจังหวัดดนตรีทางใต้หนังตะลุงกับหนังสัตว์ที่8ยังมีความสอดคล้องกันแต่ว่าจังหวัดนี้โดดมากจังหวัดนี้ไม่เหมือนนั้นอื่นเลยเอาจังหวัดเข้ามาทำไมตอนนี้หนังสัตว์จังหวัดพัทลุงกับจังหวัดดนตรีทางใต้เหลือ3ตัวเลือกอ๋อแล้วจะทางใต้ตายหาแล้วกูผมเมื่อผมตัดกองไปแล้วผมตัดดนตรีไปเลยตัดดนตรีไปครับจังหวัดดนตรีทางใต้ตัดออกไปตัดออกไปครับเพราะไม่เคยได้ยินครับจังหวัดตะลุงไม่มีเราจึงเหลือหนังสัตว์กับจังหวัดพัทลุงตอบเลยครับตอบเลยนะฮะครับดูน่าตกใจไม่ปรึกษาเมียก่อนแล้วไม่ปรึกษากันแล้วโยนให้เขาเลยค่ะข้อนี้คุณก็ปล่อยเซอร์เลยแล้วแต่ยัดเลยเดี๋ยวเข้าไปทะเลาะที่บ้านครับเอาละตอบผิดจบเกมเลยนะครับมีเข้ากล่องฟรีป่ะครับเดี๋ยวเข้ากล่องฟรีกับคุณเข้าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเข้ากล่องอย่างมากแค่น้ำเปล่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงน้ำอารมณ์ด้วยฮะถ้าคุณตกรอบนะฮะคุณจะถูกดูแลในอีกระดับชั้นนึงเลยตอบครับตะลุงหมายถึงอะไรกระมั่วแหละเดี๋ยวนะฮะเก็บให้ผมทำนะเก็บให้ผมทำนะมั่วนะครับผมมั่วนะฮะนะวัดดวงเลยครับผมว่าบางคนทุกคนมันก็คงง่วงหมดอ่ะมันไกลมากเลยฮะโจทย์นี้จังหวัดครับตอบมาแล้วครับจังหวัดพัทลุงเอาละครับหนังตะลุงเราคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดีแต่คำว่าตะลุงเนี่ยมันหมายถึงอะไรยัดเฟสเฟและแอมมั่นใจว่าคำตอบคือจังหวัดพัทลุงและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่น้ำไม่ใช่นะดูไปกระไอถูกต้องครับถูกต้องฮะตะลุงหรือหนังตะลุงคือมหรสพอย่างหนึ่งของทางภาคใต้ใช้หนังสัตว์สลักเป็นรูปภาพขนาดเล็กเชิดในโรงให้แสงไฟส่องผ่านตัวหนังปรากฏเป็นเงาบนจอผ้าขาวหน้าโรงมีปีกลองและคล้องคู่บรรเลงประกอบผู้เชิดเป็นผู้ภาคซึ่งมีความละไม้กับหนังใหญ่ที่คนภาคกลางคุ้นเคยเมื่อมีหนังตะลุงจากภาคใต้เดินทางมาแสดงในภาคกลางทำให้เกิดความเข้าใจผิดและซ้ำซ้อนคนภาคกลางจึงเรียกหนังจากทางภาคใต้นี้ว่าหนังพัทลุงตามที่มาของคนเชิดหนังที่มาจากจังหวัดพัทลุงและเพี้ยนคำจนเรียกติดปากทุกวันนี้ว่าหนังตะลุงจังหวัดพัทลุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหเอาแล้วหุ่นยนต์ดูดฝุ่นผู้ซื่อสัตย์ครับ LG
มูลค่า 26,990 บาทเป็นของคุณทั้ง2คนนะครับเอาล่ะนี่เป็นของที่คุณอยากได้อยู่แล้วด้วยใช่ครับอ้าวและมูลค่าของมันก็ไม่ใช่น้อยภาพที่คุณเห็นถ้าคุณรับมันกลับบ้านไปมันจะเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของคุณเลยอย่างนี้ทั้งวันครับเหนื่อยมันกลับมาชาร์จแบตเองแต่ถ้าคุณไม่พอใจวางมันไว้ที่นี่แล้วลุ้นห้องหน้าไปต่อหรือพอแค่นี้ครับเอาไงดีพวกเราไปต่อเอายังไงดีคือเขาบอกแล้วว่าของแต่ละห้องอ่ะไม่ได้ไล่ระดับเลเวลหรือราคามันเป็นซุ้มอีกห้องนึงอาจจะเป็นไม้จิ้มฟันก็ได้นะหรือแม่งอาจจะเป็นบ้านคอนโดได้บ้าป่ะใครจะคอนโดมาตั้งในห้องโฉนดที่ดินเหรอคิดเยอะเราเคยแจกตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไม่เอาเครื่องบินมาจอดนะฮะนะครับฮะแจกคอนโดแล้วก็วางเป็นโมเดลอะไรได้ฮะครับฮะตัดสินใจยังไงดีฮะแอมถ้าเป็นคุณล่ะครับไปต่ออ่ายัดล่ะครับแล้วแต่เขาครับโอเคเพราะนั้นสรุปว่าไปต่อค่ะไปต่อเลยบอกลาหน่อยฮะหุ่นยนต์ผู้สู้สัตว์มันจะไม่ได้เป็นของคุณแล้วฮะครับมันเริ่มน่ากลัวตั้งแต่น้าเล่าครับบอกน้าไม่เป็นไรนะโอ้โหมันจะรับใช้คนที่เห็นค่าของมันแต่ตอนนี้นะครับผัวเมียลบๆคู่นี้ไปกันต่อเลยฮะโอ้โหถือว่าทิ้งของรางวัลที่อยากได้เพื่อที่จะไปเจออะไรก็ไม่รู้ในห้องถัดไปนะครับเอาใจช่วยไม่ให้เจอไม้ขีดไฟอย่างที่พูดก็แล้วกันนะครับและที่สำคัญคำถามจะยากแค่ไหนกันล่ะเนี่ยเอาใจช่วยทั้งคู่กันต่อในช่วงหน้าจ้าซูเปอร์มาริโอรู้จักกันทั่วโลกเลยตัวเอกของเกมนี้มีพี่น้องรวมกันแล้วกี่คนอะไรครับนะไม่มีอะไรครับอยากให้ลุ้นมาริโอไม่มีกลับไม่เกินไปพิธีกรลุ้นอยู่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 ลองตอบพี่แลคตาซอยไม่หยุดอยู่กับที่ไม่มีตกเทรนด์ชอบแลคตาซอยกล่องใหม่